ัสดีค่ะขอนำเสนอสารคดีลำข้าวคุณประโยชน์ยาอายุวัฒนะประโยชน์ของสาร IP6 ซึ่งมีอยู่ในกากตะกอนของลำข้าวเป็นลูกอยู่ของแข็งซึ่งปกติถ้าสกัดออกมาจะเป็นผงสีขาวหรือในลูกทั่วไปอาจจะเป็นกากสีดำถึงน้ำตาลซึ่งไม่มีในน้ำมันลำข้าวไม่มีในน้ำอยู่ในลูกของแข็งเป็นผงของลำข้าวสาร IP6 ชื่ออินโนซิทอลเฮกซาฟอสเฟตมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบและสามารถรักษาโรคเรื้อรังโดยจะนำเสนอในงานวิจัยต่างประเทศประเทศแรกในโลกที่เปิดประชุมสัมมนาเรื่องประโยชน์ของลำข้าวคือประเทศญี่ปุ่นโดยเปิดเวทีสัมมนาเรื่องของประโยชน์ของลำข้าวในรูปของสาร IP6 ซึ่งสามารถลดโรคเรื้อรังและที่สำคัญคือมีคุณสมบัติในการรักษาโรคมะเร็งและประเทศญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนำไอสาร IP6 มีตัวยาเป็นยาเคมีโดยไม่มีผลข้างเคียงแต่ผู้ป่วยสามารถใช้อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศอเมริกาก็ให้การตอบรับว่าสาร IP6 มีคุณสมบัติในการช่วยรักษาโรคมะเร็งหรือลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งหรือการปกป้องในการที่จะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเป็นต้นหรือโรคการอักเสบเรื้อรังเช่นโรคหัวใจความดันเบาหวานโรคเบาหวานคือโรคแห่งการอักเสบที่ตับอ่อนโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจำเสื่อมคือการอักเสบที่สมองโรคข้อคือการอักเสบที่บริเวณข้อโรคเบาหวานคือการอักเสบที่ตับอ่อนเกิดจากการทำงานหนักของตับอ่อนเป็นต้นซึ่งก็มีหนังสือออกมาในรูปของ textbook เขียนผลงานเกี่ยวกับคุณสมบัติของ IP6 แล้วก็บ่งบอกถึงกลไกกระบวนการต่างๆในการทำงานเป็นต้นโรคมะเร็งคือโรคแห่งการอักเสบชนิดรุนแรงนะคะจึงส่งผลให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆสูญเสียการควบคุมและเกิดการเน่าเฟะของเนื้อเยื่อเป็นต้นนะคะทีนี้สมาคมโรคมะเร็งแห่งอเมริกาคือ American Cancer Society นะคะได้การทดลองดูว่าสาร IP6 สามารถลดหรือรักษาโรคมะเร็งได้โดยทดลองในหนูนะคะได้กระตุ้นให้สารกระตุ้นก่อให้เกิดมะเร็งแล้วจนกลายเป็นก้อนเนื้อสีดำๆที่อยู่ในภาพนะคะแล้วก็ถัดมาจะให้สาร IP6 ในการเข้าไปรักษาซึ่งหนูทดลองที่ได้รับสาร IP6 Inositol Hexaphosphate นะคะสามารถลดก้อนเนื้อที่เน่าเฟะจนสามารถกลับสู่ในภาวะปกติได้ YouTube ต่อไปที่จะเห็นก็คือเป็นสถาบันของแมริแลนด์นะคะมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาว่าสาร IP6 สามารถลดก้อนเนื้อก้อนมะเร็งได้จริงในหนูทดลองเป็นต้นนะคะขออนุญาตตัดเสียง YouTube แปลเป็นภาษาไทยคร่าวๆง่ายๆนะคะก็คือนักวิจัยพยายามอธิบายถึงกระบวนการกลไกของสาร IP6 ที่เข้าไปสู่กระบวนการในการช่วยเหลือเกี่ยวกับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินะคะจนทำให้เกิดลักษณะของการเน่าเฟะบริเวณเนื้อเยื่อของหนูเป็นต้นนะคะทีนี้สาร IP6 เมื่อฉีดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถเข้าไปช่วยทำให้ลดการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อหนูทดลองได้จริงแล้วก็คำสั่งกระบวนการต่างๆของอวัยวะนั้นๆเนี่ยยังกลับเข้าสู่ในภาวะปกตินะคะสาร IP6 สามารถเข้าช่วยลดการอักเสบนะคะอย่างเช่นที่ระบบหลอดเลือดส่งผลให้เกิดโรคหัวใจปอดนะคะแล้วก็การอักเสบที่เต้านมการอักเสบที่ต่อมลูกหมากการอักเสบที่ตับหรือการอักเสบที่ลำไส้ใหญ่หรือการอักเสบที่บริเวณข้อเข่าข้อเท้าเป็นต้นนะคะและท้าย YouTube นะคะก็เนื่องจากงานวิจัยถ้าไม่มีการขายสินค้าการวิจัยก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการขายสินค้าสาร IP6 สกัดนะคะที่อยู่ในรูปผงกากตะกอนสีขาวนะคะซึ่งนำมาขายนำมาขายในรูปคล้ายๆอาหารเสริมเป็นต้นประเทศไทยไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วค่ะในลำข้าวดีๆของเรานี่แหละค่ะก็
็มีข้อโต้แย้งว่าเนื่องจากลำข้าวหาได้ง่ายในธรรมชาติถ้าเอามาขายเป็นอาหารเสริมเนี่ยก็คงไม่มีใครซื้อนะคะประเด็นก็คือเขาโต้ตอบว่างานวิจัยของ IP6 เนี่ยไม่ได้ทำการทดลองในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นมนุษย์นะคะงานภาพชิ้นนี้ก็เป็นการนำเสนอว่าจริงๆการทดลอง IP6 เนี่ยมีการทดลองในผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นมนุษย์เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้นำบางส่วนไปใช้อยู่ในโรงพยาบาลเรียบร้อยเป็นต้นนะคะส่วนประเทศไทยก็ใช้เคี่ยวเอามาให้หมูกินเอามาให้หมูกินสังเกตดีๆนะคะว่าทำไมให้หมูกินอ้วนท้วนสมบูรณ์แก้มชมพูนะคะอ้วนแล้วไม่เป็นโรคระบบหลอดเลือดเขาก็ใสสวยงามปิ๊งปังนะคะสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาให้การยอมรับการทานน้ำมันลำข้าวในปริมาณที่สูงนะคะไม่ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อโรคหัวใจจะกลับเป็นผลดีในการช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะเป็นต้นแล้วก็ผู้ป่วยโรคหัวใจยังสามารถทานน้ำมันลำข้าวได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะขอให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหัวใจผู้ป่วยโรคหัวใจจำเป็นจะต้องทานยาสเตตินกันนะคะทีนี้การทานยาที่เกินปริมาณถึง80มิลลิกรัมติดต่อกันเกิน4ปีนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจจะกลายเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตายเป็นต้นเช่นเสื่อมอวัยวะทางเพศนะคะทีนี้พอกล้ามเนื้อตายก็จะส่งผลเสียทำให้หัวใจโตและหัวใจล้มเหลวเพราะกล้ามเนื้อไม่ทำงานนะคะจำเป็นที่จะต้องทานโคเอนไซม์ Q10 นะคะเพิ่มหรือทางที่ดีควรป้องกันด้วยการทานลำข้าวของประเทศไทยงานวิจัยฉบับนี้เป็นการบ่งบอกเกี่ยวกับการรับประทานลำข้าวนะคะที่ส่งผลกระทบใดต่อผู้ป่วยโรคหัวใจหรือไม่หรือว่าผู้ป่วยผู้หญิงที่มีอยู่ในวัยก่อนหมดประจำเดือนเป็นต้นนะคะก็ให้ผลออกมาว่าปริมาณไขมันในเลือดนะคะออกมาดีนะคะงานวิจัยชิ้นนี้จาก PubMed นะคะก็คือเว็บของทางการแพทย์ก็บ่งบอกถึงว่ากระบวนการกลไกสเตตินในการเข้าไปช่วยระบบโรคหัวใจเกี่ยวกันอย่างไรซึ่งน้ำมันลำข้าวก็มีกระบวนการเหมือนคล้ายๆยาสเตตินนะคะจึงเป็นเหตุให้ตอบคำถามได้ว่าทำไมน้ำมันลำข้าวถึงมีคุณสมบัติในการช่วยโรคหัวใจได้ด้วยนะคะนำเสนอน้ำมันลำข้าวก็สามารถช่วยลดโรคหัวใจได้นะคะงานวิจัยฉบับนี้นะคะก็แสดงถึงกระบวนการของการเกิดแคลเซียมที่เกิดเป็นกระดูกหินปูนในร่างกายเป็นต้นนะคะก็บ่งบอกถึงว่าสารในP6เนี่ยสามารถช่วยลดการเกิดหินปูนหรือว่ากระดูกพุนนะคะหรือว่าหินปูนไปเกาะทับตามเส้นเลือดเส้นเอ็นต่างๆนะคะรวมถึงในระบบหัวใจด้วยเป็นต้นนะคะอย่างการทานน้ำมันลำข้าวซึ่งมีสารแกมม่าไรซานอลเป็นต้นนะคะก็สามารถช่วยลดการอักเสบที่ข้อเพราะฉะนั้นสมาคมโรคข้ออักเสบแห่งอเมริกาก็ให้การสนับสนุนในการทานแกมม่าไรซานอลหรือน้ำมันลำข้าวนะคะทุกวันสิทธิบัตรอเมริกานะคะซึ่งสาร IP6 ถูกจดไว้ว่าสามารถช่วยรักษาโรคผู้ป่วยความจำเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์นะคะในขณะเดียวกันผู้ป่วยสูงอายุสามารถทานน้ำมันลำข้าวได้ในปริมาณที่สูงนะคะเพราะเนื่องจากมีสารฟลูออริกแอซิดอยู่ในน้ำมันลำข้าวซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาโรคอัลไซเมอร์หรือความจำสมองเสื่อมซึ่งเข้าไปช่วยบำรุงสมองหยุดปากหยุดโรคปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอันดับ1นะคะสาเหตุหลักของการเสียชีวิตคืออันดับ1เกิดจากอาหารถึง 50% เช่นอาหารที่ก่อมะเร็งอาหารที่ไขมันในเลือดสูงหรืออาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายอันดับ2นะคะคือเกิดจากอาหารที่ปนจากยาฆ่าแมลงถึง 25% ซึ่งนั่นแสดงถึงว่าโรคพันธุกรรมแทบไม่ค่อยมีผลต่อมะเร็งมากเท่าอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเกิดจากการอักเสบที่ตับอ่อนเกิดจากการทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงแบบกระชากนะคะเช่นเค้กน้ำตาลทรายหรือว่าเนยทำให้กระแสเลือดปริมาณน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสูงกระชากนะคะเป็นเหตุให้ตับอ่อนถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานคือหยุดปากหยุดโรคงานวิจัยฉบับนี้นะคะบ่งบอกถึงว่าสารในน้ำมันลำข้าวมีหลากหลายนะคะนอกเหนือจากแกมม่าไรซานอลซึ่งมีส่วนช่วยเกี่ยวกับระบบของอินซูลินหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานนะคะแล้วก็สาร IP6 ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบอินซูลินนะคะซึ่ง IP6 กับ IP3 จะสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานสาร IP6 หรือน้ำมันลำข้าวเพื่อช่วยลดการอักเสบบริเวณแถวแผลแถวขาหรือระบบหลอดเลือดได้นะคะ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มือชาเท้าชาหรือว่าตาพร่ามัวนะคะสามารถทานลำข้าวที่เป็นกากตะกอนของแข็งเลยนะคะเพื่อลดการอักเสบของหลอดเลือดลดลักษณะของเลือดไหลเดินไม่ดีนะคะแล้วก็ช่วยให้ตับอ่อนสามารถทำงานได้อย่างปกตินะคะสาร IP6 นะคะก็ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการภายในร่างกายนะคะอย่างเช่น G โปรตีนซึ่งเป็นตัวรับกลไกของไม่ว่าจะเป็นการฮอร์โมนภายในร่างกายหรือว่าการผลิตพลังงาน ATP เป็นต้นนะคะหรือว่าการสร้างสารโปรตีนเพราะฉะนั้นจะสามารถพบสาร IP6 ที่ไปช่วยกับ G โปรตีนเนี่ยได้ตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็ทุกบริเวณอนูของเนื้อเยื่อและผิวหนังนะคะจึงส่งผลให้บางบริษัทอาหารเสริมโฆษณาว่า G โปรตีนช่วยทำให้ผิวสวยใสขาวเป็นต้นนะคะร่างกายมีขบวนการในการทำลายเซลล์เนื้อเยื่อที่หมดอายุนะคะเป็นต้นทีนี้สาเหตุของการเร่งในการทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยเกิดการตายมากขึ้นหรือระบบประสาทถูกทำลายมากขึ้นอาจจะมีความเครียดหรือมาจากยาฆ่าแมลงเป็นต้นยาฆ่าแมลงก็จะส่งผลให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายนะคะก็จะเกิดการทำลายถ้าเป็นระบบหลอดเลือดก็อาจจะเกิดโรคหัวใจเกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะคะสโตรกหรืออาจจะเกิดโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันนะคะโรคความจำเสื่อมโรคยืนสั่นไม่หยุดถ้าทำลายจนอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปลายประสาทอักเสบเช่นจนถึงขั้นพิการได้นะคะปัจจุบันก็บอกว่าไม่มียาตัวไหนรักษาหายได้นะคะผู้ป่วยรายนี้คือนักธุรกิจนะคะหมดเงินมากกว่า10ล้านรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งเอกชนและชื่อดังในกรุงเทพมหานครนะคะเกือบจะเดินไม่ได้นะคะแล้วก็ป่วยเรื้อรังหมอสรุปว่าเป็นผู้ป่วยโรคปลายประสาทอักเสบนะคะซึ่งไม่มียาตัวไหนในโลกปัจจุบันรักษาได้แต่ปัจจุบันสามารถเดินได้เพราะลำข้าวนะคะสิทธิบัตรของอเมริกานะคะถูกจดไว้ว่าสารใน P6 นะคะหรือไฟเตตสามารถรักษาโรคปลายประสาทอักเสบหรือ Multiple Sclerosisเราลองมาหันมาดูหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบก่อให้เกิดโรคบ้างนะคะเช่นโรคมะเร็งโรคมะเร็งคือโรคแห่งการอักเสบชนิดรุนแรงนะคะทีนี้การอักเสบที่เกิดขึ้นรุนแรงเนี่ยก็จะส่งผลให้เป็นโรคมะเร็งทีนี้ถ้าเป็นการอักเสบบริเวณแถวหลอดเลือดเราก็เลยเรียกว่าโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นต้นนะคะอย่างหนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับยาสเตตินยาโรคหัวใจกลับกลายเป็นว่ายาโรคหัวใจโฆษณาว่าลดการอักเสบในกระบวนการของหลอดเลือดนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อทานติดต่อเข้าไปมากขึ้นเนี่ยยาสเตตินกลับทำให้เกิดการอักเสบภายในกล้ามเนื้อจนทำให้หัวใจตายในที่สุดซึ่งความเข้าใจเดิมๆเราเข้าใจว่าโรคหัวใจเกิดจากคอเลสเตอรอลที่สูงนะคะแต่ว่าหนังสือพยายามจะบอกว่าจริงๆคือความลับของการตายเกิดจากการอักเสบนะคะเช่นโรคอัลไซเมอร์เกิดจากการอักเสบที่สมองโรคพาร์กินสันเกิดจากการอักเสบที่สมองโรคปลายประสาทอักเสบเกิดจากการอักเสบที่ระบบประสาทเกิดจากการอักเสบที่หลอดเลือดเรียกว่าโรคหัวใจเกิดจากการอักเสบที่บริเวณตับอ่อนเรียกว่าเบาหวานเกิดจากการอักเสบที่ตับก็คือโรคตับอักเสบเป็นต้นหรือเกิดจากการอักเสบที่บริเวณข้อเรียกว่าโรคข้อเข่าอักเสบเป็นต้นนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อตรงๆเลยนะคะเมื่อหมอพลาดในการรักษาโรคเบาหวานโรคเบาหวานยิ่งให้ยากระตุ้นตับอ่อนให้เกิดทำงานหนักมากขึ้นและเกิดการอักเสบมากขึ้นผู้ป่วยเบาหวานก็จะเป็นเบาหวานเรื้อรังไม่เคยรักษาหายเลยแต่ปรากฏว่าทฤษฎีในการทานผักและผลไม้หยุดโรคหยุดปากกับทำให้เบาหวานดีขึ้นสาร IP6 ที่สกัดจากลำข้าวมีสินค้าที่วางตลาดขายอยู่ในท้องตลาดเยอะมากนะคะแล้วก็มีสิทธิบัตรที่ถูกจดที่อเมริกาก็เยอะมากจดกระทั่งขบวนการในการผลิตขบวนการสกัดขบวนการในการกว่าจะได้สารแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเหตุใดทำไมคนไทยในเมื่อมีลำข้าวง่ายๆอยู่ในมือจะกลับเอาไปให้หมูกินหรือกลับฉีดยาฆ่าแมลงใส่ในนาข้าวจนตัวเองแม้เป็นชาวนาก็ไม่สามารถกินลำข้าวของตัวเองได้ทิ้งฐานบ้านเกิด